หลายคนเข้าใจว่าขับรถที่ความเร็วไม่สูงจะช่วยให้ประหยัดน้ำมันได้แต่ความจริงแล้วการรักษาความเร็วที่คงที่และสม่ำเสมอเป็นปัจจัยหลักที่จะช่วยให้รถเราประหยัดน้ำมันได้รถแต่ละคันประหยัดน้ำมันไม่เท่ากันดังนั้นขับช้าหรือขับเร็วก็กินน้ำมันเหมือนกันเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและประหยัดสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ Have a good news of the week ประจำวันเสาร์นี้กับดิฉันศรีนาผู้เอี่ยมและทีมงานหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะอยู่ที่การพร้อมทั้ง PTT Group เคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันค่ะติดตามเราได้หลากหลายช่องทางในไทยโพสต์ทีวีออนไลน์นี่ก็ช่องทางหนึ่งแล้วก็ยังมี Facebook และ YouTube ด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันสักนิดหนึ่งนะคะรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เรื่องของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ากับพรรคเศรษฐกิจไทยของเขาที่จะถอนยวงจากรัฐบาลเป็นเรื่องที่คอการเมืองจับตาจับจ้องกันไม่กระพริบเลยทีเดียวค่ะหลังจากผลการเลือกตั้งซ่อมส.ส.ลำปางเขตที่4ออกมาแบบเศรษฐกิจไทยพ่ายแพ้นะคะร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยก็ใช้เหตุผลบอกว่านี่คือกระแสว่าประชาชนไม่เอารัฐบาลเพราะฉะนั้นก็ต้องโบกมือลารัฐบาลโดยให้นายไผ่ลิกส.ส.กำแพงเพชรและนายบุญสิงห์วรินทร์รักส.ส.บัญชีรายชื่อไปลาออกจากการเป็นวิปรัฐบาลแล้วก็เห็นว่าเดี๋ยววันที่17กรกฎาคมนี้จะเข้าที่บ้านพักของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณที่มูลนิธิป่ารอยต่อจะไปกราบลาบิ๊กป้อมค่ะท่าทีแบบนี้แน่นอนว่าสร้างแรงกระเพื่อมแต่ว่าจะกระเพื่อมไปทางไหนแล้วมันจะเป็นผลอะไรไปถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจวันนี้เรามาคุยกันต่อกับพี่ประกาศหอมบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์และเจ้าของคอลัมน์อ่านเอาเรื่องมาอยู่กับเราที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะพี่ประกาศหอมสวัสดีครับคุณศรีนาครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพี่ประกาศหอมคะหลายคนงงกับเหตุผลที่ร้อยเอกธรรมนัสอ้างว่าทำให้เขาพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งซ่อมของพรรคเศรษฐกิจไทยที่ลำปางนะคะโดยไปบอกว่าเป็นเพราะว่ากระแสคนไม่เอารัฐบาลลุงตู่ไม่นิยมชมชอบแล้วมันเกี่ยวอะไรกันคะพี่ประกาศหอมเพราะว่าเขาก็ลงในนามพรรคเศรษฐกิจไทยแล้วจริงๆช่วงหลังเนี่ยก็ไม่ได้ดูจะมีทีท่าเหมือนจะอยู่ร่วมรัฐบาลสักเท่าไหร่หลายคนอ่านแล้วก็อาจจะงงๆบางคนก็ขำๆไปด้วยซ้ำไปพี่ประกาศหอมมองเหตุผลที่เขายกมาอ้างยังไงบ้างคะครับคือต้องเข้าใจคุณธรรมนัสนะว่าคือก่อนหน้านี้เนี่ยคุณธรรมนัสเป็นผู้นำมาถึงว่าผู้นำในการเลือกตั้งซ่อมของพรรคพลังประชารัฐในหลายสนามเลือกตั้งเนี่ยก็คือเป็นหัวเรือใหญ่นะแล้วก็ชนะการเลือกตั้งซ่อมทุกพื้นที่นะแม้กระทั่งที่ภาคใต้ในนามของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยแต่พอวันหนึ่งคนธรรมนัสย้ายพรรคนะไปอยู่เศรษฐกิจไทยเนี่ยมันก็มีคำถามว่าพอเลือกตั้งลำปางเนี่ยทำไมถึงคุณธรรมนัสถึงแพ้ในการเลือกตั้ง อันนี้มันก็มองมาจากหลายปัจจัยนะฮะปัจจัยหนึ่งก็คือว่าเป็นความล้มเหลวของคุณธรรมนัสเองหรือเป็นความล้มเหลวของรัฐบาลนะก็ต้องแยกเป็นสองประเด็นนะในการเลือกตั้งซ่อมก่อนหน้านี้เนี่ยแม้คุณธรรมนัสจะเป็นหัวเรือใหญ่ในการช่วยหาเสียงในหลายพื้นที่แม้ทั้งพื้นที่ภาคใต้แล้วก็ชนะทุกสนามเลือกตั้งนะก็จะเห็นว่าช่วงนั้นเนี่ยแม้จะมีการพูดถึงคุณธรรมนัสในแง่บวกว่ามีความสามารถในการพาพรรคพลังประชารัฐเก็บส.ส.ได้เพิ่มนะแต่พอดูเนื้อในความเป็นจริงเนี่ยไอ้ส.ส.เขตเลือกตั้งซ่อมแต่ละเขตในช่วงที่คุณธรรมนัสยังอยู่พรรคพลังประชารัฐเนี่ยตัวส.ส.เขตเองเขาก็มีความนิยมในพื้นที่สูงอยู่แล้วนะฮะฉะนั้นเนี่ย การจะไปสรุปว่าคุณธรรมนัสช่วยพรรคพลังประชารัฐหาเสียงเลือกตั้งแล้วก็ชนะทุกเขตด้วยฝีมือของคุณธรรมนัสล้วนๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่ถูกต้องนักนะฮะนะอันนี้คือสาเหตุหนึ่งนะพอคุณธรรมนัสย้ายสู่เศรษฐกิจไทยแล้วก็เอาพรรคตัวเองไปลงสมัครเลือกตั้งซ่อมที่ลำปางแล้วพ่ายแพ้แบบยับเยินนี่พอไปดูเนื้อในจริงๆเนี่ยคือจริงๆผมตอนแรกผมแปลกใจนะฮะพอไปดูเนื้อในจริงๆแล้วก็ความประหลาดใจก็หายไปเพราะว่าคนที่ชนะการเลือกตั้งที่ลำปางเนี่ยฐานเสียงก็ดีอยู่แล้วนะฮะของพรรคเสรีรวมไทยใช่ฮะคือฐานเสียงก็ดีอยู่แล้วแล้วก็บวกกับพอเลือกตั้งซ่อมแบบนี้ตัวเขาเองก็ไปบวกกับ
เสียงของพรรคเพื่อไทยเข้าไปด้วยนะก็ทำให้เขาชนะที่ผมไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเขาถึงชนะนะถามว่าความพ่ายแพ้นี้เกี่ยวกับพรรคพลังประชารัฐหรือเปล่าก็ไม่เกี่ยวเพราะว่าพลังประชารัฐไม่ได้ส่งนะเกี่ยวกับรัฐบาลหรือเปล่าก็อาจจะมีส่วนบ้างตรงที่ว่า การเมืองมันแยกเป็นสองขั้วขั้วหนึ่งก็คือเลือกฝ่ายค้านอีกขั้วหนึ่งเลือกรัฐบาลนะพอไปดูเนื้อในตัวจำนวนผู้ใช้สิทธิ์แล้วก็จำนวนการลงคะแนนคราวที่แล้วมันก็เห็นชัดเจนว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวพรรคเพื่อไทยเองเขาก็ยังมีคะแนนเสียงสูงอยู่นะฮะและครั้งนี้เขาก็โอนเสียงมาให้กับพรรคเสรีรวมไทยซึ่งผมก็ไม่แปลกใจอะไรว่าทำไมเสรีรวมไทยถึงชนะการเลือกตั้งโดยที่ตัวผู้สมัครเนี่ยคะแนนเสียงดีอยู่แล้วแล้วก็บวกกับเสียงเพื่อไทยครับอีกเขาถึงได้ชนะขาดแบบนี้ฮะค่ะครับแต่ทีเนี้ย การที่บกมือลาบอกว่าจะไม่อยู่ร่วมรัฐบาลแล้ว คือมันจะส่งผลกระเพื่อมอะไรอย่างไรไหมเพราะว่าเราก็ใกล้ที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจ เสียงของกลุ่มร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยมีอยู่สัก16เสียงได้ไหมพี่ประกาศหอม18เสียงคือผมมองว่า เหตุผลในการแพ้เลือกตั้งเนี่ยมันไม่ใช่เหตุผลหลักนะคือ มันก็มีความไม่พอใจมาระยะหนึ่งแล้วเพียงแต่ว่าก็จะหาสาเหตุในการถอนตัวออกไปยังไงให้มันดูไม่น่าเกลียดนะก็ใช้เหตุนี้ ในการถอนตัวไปซึ่งถามว่าสมเหตุสมผลไหมมันก็ไม่สมเหตุสมผลหรอกเป็นแต่ว่ามันก็เป็นเหตุผลที่เขาสามารถอ้างได้โดยไม่น่าเกลียดนักนะฮะทีนี้เราไปดูพรรคเศรษฐกิจไทยถอนตัวออกไปเนี่ยกระทบรัฐบาลไหมค่ะในแง่ของจำนวนส.ส.ในสภา18เสียง คือตอนนี้สสรัฐบาลมีทั้งหมด269คนนะฮะฝ่ายค้านมี208คนฉะนั้นถ้ารัฐบาลหายไป18เสียงรัฐบาลก็ยังมี251คนนะฮะส่วนฝ่ายค้านก็ได้เพิ่มมาเป็น226คนนะไอ้ส่วนต่างความห่างระหว่างสสรัฐบาลกับฝ่ายค้านเนี่ยก็ยังห่างอยู่กัน 25คน25เสียงนะในสภาถามว่ากระทบกับสถิตภาพของรัฐบาลไหม ก็ไม่กระทบนะฮะ25เสียงยังสามารถที่จะบริหารจัดการสถิตภาพในสภาได้ไม่ยากเย็นนักนะฮะค่ะฉะนั้นเนี่ยลำพังพรรคเศรษฐกิจไทยถอนตัวออกไปต่อออกไปนะฮะ18เสียงไปแล้วไม่เท่าไหร่ต่อให้โหวตไม่ไว้วางใจรัฐบาลก็ยังไม่มีผลอะไรนะค่ะรัฐบาลก็ยังไปต่อได้ฮะครับแต่มันจะมี16เสียงจากกลุ่มพรรคเล็กนี่สิคะที่น่าจะเป็นตัวแปรทีนี้ก่อนจะไปถึงว่าเขามีกี่เสียงหักบวกรบกบกันแล้วมันจะเป็นอย่างไรนี่เป็นดูคุณพีรวิทย์เรื่องลือดลภาคนะหัวหน้าพรรคไทยรักธรรมพูดแบบนี้ค่ะบอกวันที่18กรกฎาคมจะมีนัดหารือกับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าและบรรดากลุ่ม16เรื่องหลักๆคือแนวทางการอภิปรายไม่ไว้วางใจสัปดาห์หน้าอาจจะมีการคุยเรื่องการทำงานของพรรคเล็กว่าจะถอนตัวจากพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่ตอนนี้ยังไม่ได้สรุปนะว่าจะถอนตัวหรือไม่แต่แนวโน้มคงไม่ถอนตัวเพราะว่าการถอนตัวต้องมีเหตุผลไม่ใช่จู่ๆก็ถอนตัวออกมากลุ่ม16ต้องหารืออย่างรอบคอบในเรื่องนี้นะคะทีนี้การโหวตซักฟอกเนี่ยมีบริบทแตกต่างจากการอภิปรายในทุกรอบดูแล้วตัวพลเอกประยุทธ์ไม่น่าจะมีปัญหาแต่ว่ารัฐมนตรีคนอื่นๆไม่รับประกันอ่ะนี่อีกท่านหนึ่งคุณพีรวิทย์บอกว่าพูดเหมือนจะถอนแต่ก็ไม่ถอนนะคะส่วนคุณคทาเทพเตชะเดชเรืองกุลหัวหน้าพรรคเพื่อชาติไทยนะเป็นเลขาอนุการกลุ่ม16คนนี้บอกงี้ค่ะบอกว่าพอไปลงพื้นที่พบพี่น้องประชาชนเนี่ยประชาชนก็มีปัญหาเศรษฐกิจปากท้องมีความเดือดร้อนกันทั่วหน้าใช้คำว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยแก้ปัญหาไม่ผ่านนะคะส.ส.กลุ่ม16ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดก็ปรึกษากันในระดับแกนนำมีมติว่านายกแก้ปัญหาไม่ผ่านส่งผลถึงการอภิปรายของฝ่ายค้านซึ่งส.ส.กลุ่ม16จะโหวตคว่ำนายกเพราะทุกคนประชาชนเลือกเข้ามากับมือเพื่อเป็นปากเป็นเสียงให้กับประชาชนเมื่อประชาชนเดือดร้อนปัญหาปากท้องก็เลยต้องทำตามเสียงของประชาชนคือโหวตคว่ำนายกสองคนนี้มีอะไรเหมือนมีอะไรต่างกันบ้างคะพี่ประกาศหอม
ก็มันจะทอนนะว่ากลุ่มกสกลุ่ม16เนี่ยกลุ่มพรรคเล็กเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็ยังไม่มีความเป็นเอกภาพในการในทิศทางการเมืองของตัวเองนะฮะคือก็พูดกันเป็น2ฝ่ายคือแตกกันเป็นยิบย่อยนะฮะฝ่ายหนึ่งบอกว่าก็ยังไม่ได้ตัดสินว่าจะถอนหรือไม่ถอนอีกคนบอกว่า จะโหวตล้มนายกก็แปลกดีนะคือคุณโหวตล้มนายกก็คือถ้าเราล้มรัฐบาลนะจะไปนะคือรัฐบาลก็หมดสภาพไป ทีนี้มาดูว่าหลังจากพรรคเศรษฐกิจไทย18เสียงออกไปแล้วเนี่ยนะหากมีกลุ่ม16ย้ายเพื่อไปทั้งหมดด้วยเนี่ยนะฮะสองกลุ่มนี้จะรวมกันก็ตัวกลมๆก็34เสียงนะฮะค่ะ34เสียง34เสียงถ้าหายไปจากพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยรับร่วมรัฐบาลก็จะเหลือแค่235เสียงค่ะส่วนฝ่ายค้านจะเพิ่มขึ้นมา242เสียงค่ะฉะนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าฝ่ายค้านจะมากกว่ารัฐบาล7เสียงถ้าเสียงแบบนี้เนี่ยล้มนายกล้มรัฐมนตรีได้สบายสบายเลยครับครับทีนี้ถามว่ามีความพยายามที่จะล้มรัฐบาลหรือเปล่าก็มีความพยายามนะครับเพราะว่าเราจะเห็นข่าวมาตลอดว่ากลุ่มธรรมนัสเนี่ยกับกลุ่ม16เขาพยายามเชื่อมถึงต่อกันนะเขาพยายามไปนั่งสังสรรค์กินเลี้ยงพูดคุยกันมาตลอดต่อเนื่องนะฮะในขณะเดียวกันพลเอกประวิตรเองก็ยังประสานกับกลุ่ม16นี้อยู่นะฮะไม่ใช่ว่าไปทิ้งไปทีเดียวนะฮะขณะที่กลุ่มธรรมนัสเองก็คงจะตัวพลเอกประวิตรก็คงจะไปประสานอะไรยากแล้วนะฮะเพราะว่าโดยพฤติกรรมเนี่ยเขาก็คงย้ายไปร่วมกับฝ่ายค้านแน่นอนแล้วฉะนั้นเนี่ยการมาโหวตให้การรัฐบาลในการพิพายวางใจก็คงจะยากแล้วก็จะเหลือกลุ่ม16นี่แล้วว่าใครจะช่วงจริงไปนะฮะนี่ในทางการเมืองเนี่ยกลายเป็นว่าตอนนี้กลุ่ม16เนี่ยมีอำนาจต่อรองสูงมากนะฮะซึ่งผมก็มองว่าอันนี้ก็เป็นธรรมดาของการเมืองไทยนะว่ากรณีที่รัฐบาลเริ่มจะมีเสถียรภาพไม่มั่นคงเนี่ยไอ้กลุ่มที่อยู่ในขายที่สามารถสร้างแรงกดดันแล้วก็มีพลังต่อรองกับรัฐบาลได้เนี่ยกลุ่มนี้จะเสียงดังมากๆนะฮะนะทางนี้ก็เช่นกันตอนนี้กลุ่ม16เนี่ยเสียงดังมากเพราะว่าสามารถตัดสินชี้เป็นชี้ตายรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ได้ว่าจะให้ตายหลังจากอภิปรายไว้วางใจหรือจะให้อยู่ต่อกลุ่ม16นี่จะชี้ขาดนะฮะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่า ไอ้ความไม่ชัดเจนส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นสับขาหลอกก็ได้ฮะในกลุ่มของกลุ่ม16ว่าตอนนี้ก็พยายามสร้างความไม่ชัดเจนไว้ก่อนเพื่อการต่อรองทั้งสองฝั่งนะต่อรองกับฝั่งฝ่ายค้านด้วยแล้วก็ต่อรองกับฝั่งรัฐบาลด้วยนะแต่ส่วนจะต่อรองยังไงนะแต่เราก็ไม่อยู่กันในเหตุการณ์เราก็ยังมองไม่เห็นเพียงแต่ว่าแน่นอนว่าการเมืองเนี่ยเรื่องมันมีเรื่องผลประโยชน์ตอบแทนแน่นอนแต่จะตอบแทนลักษณะไหนนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าหลังจากไปวางใจแล้วเนี่ยรัฐบาลสอบผ่านก็อาจจะมีการปรับครม.แล้วคนในกลุ่ม16ก็อาจจะได้เป็นรัฐมนตรีอันนี้ก็คือ มันก็เป็นเบสิกทั่วไปของการเมืองไทยนะครับที่ว่าพอมีการต่อรองเงื่อนไขอะไรกันแล้วสุดท้ายก็มันก็จะมีผลเกิดได้เห็นว่ามันเป็นยังไงนะทีนี้มาดูว่าไอ้กลุ่มเพื่อไทยเนี่ยแน่นอนว่าเขาอยากต้องการล้มรัฐบาลได้เพราะว่าดูความต้องการของเขาตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ย คือพยายามที่จะเปลี่ยนตัวนายกให้ได้ทีนี้จะเปลี่ยนยังไงหากพรรคฝ่ายค้านซึ่งรวมกับเศรษฐกิจไทยแล้วก็กลุ่ม16แล้วเนี่ยโหวตคว่ำพลเอกประยุทธ์ซึ่ง ก็เท่ากับว่าพลเอกประยุทธ์ก็ไม่มีทางเลือกอื่นนะถ้ามีแค่2ทางเลือกคือไม่ยุบสภาก็ลาออกนะนี้ก็จะใช้วิธีไหนก็สามารถสาหัสไหมพลเอกประยุทธ์สาหัสแน่นอนนะฮะ เพราะว่าไอ้การเมืองไทยเนี่ยหลังจากยุบสภาลาออกจากหลังจากการอภิปรายไว้วางใจเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบคะแนนนิยมเนี่ยจะตกต่ำสุดขีดนะฮะก็มาดูว่าถ้าพลเอกประยุทธ์ยุบสภาก็จบนะฮะยุบสภาก็จบก็คือไปเลือกตั้งกันใหม่เลยนะไม่ต้องไป ไปควานหานายกใหม่เหมือนกับที่ฝ่ายเพื่อไทยก็ต้องการนะนี่มาดูว่าถ้า
พลเอกประยุทธ์ลาออก จะเกิดอะไรขึ้นนะการตั้งรัฐบาลใหม่เป็นไปได้หรือเปล่าก็เป็นไปได้นะการตั้งรัฐบาลใหม่หลังพลเอกประยุทธ์ลาออกแต่ว่าก่อนตั้งเนี่ยเราต้องไปดูว่าไอ้แคนดิเดตไอ้นายกรัฐมนตรีตอนนี้มันเหลืออยู่กี่คนนะ ของพรรคเพื่อไทยก็คือมีคุณ ชัยเกษมใช่ไหมคุณชัยกับจุกเสนคุณชัยเกษมนิติสิริคุณหญิงหน่อยก็ออกไปคุณชาติชาติตัวเองไปแล้วฮะคุณสุดารัตน์แต่ว่าจริงๆชื่อทั้ง3คนยังอยู่คาอยู่ถูกมั้ยฮะคาอยู่ฮะแต่ว่าโดยพฤตินัยเนี่ยถ้าดูกันจริงๆคุณหญิงหน่อยก็ไปไทยสร้างไทยของตัวเองคุณชาติชาติก็เป็นผู้ว่ากทม.เพราะฉะนั้นก็เหลือคุณชัยเกษมนิติสิริคนเดียวโดอยู่ชื่อเดียวส่วนพรรครองลงมาคุณธนาธรก็ถูกตัดสิทธิ์ไปนะฮะพลเอกเสรีเตมีเวทก็อยู่ในข่ายเป็นได้ก็เป็นได้นะว่ามีชื่ออยู่นะค่ะทีนี้มาดูว่าอีกฝั่งหนึ่งมีใครอีกฝั่งหนึ่งก็ยังเป็นพลเอกประยุทธ์ใช่ไหมคุณอภิสิทธิ์คุณอนุทินนะแต่พลเอกประยุทธ์เนี่ยโอกาสที่จะกลับมาเป็นนายกหลังที่ว่าตัวเองไม่ผ่านศึกอภิปรายไว้วางใจเนี่ยจะลำบากนะฮะจะยากมากเนี่ยในทางการเมืองเนี่ยถึงเป็นได้ก็จะมีปัญหาต่อยงั้นก็มีคุณพิเศษกับคุณอนุทิน2คนนะฮะนี่พอเราเห็นภาพรวมอย่างเงี้ยเราก็จะพอเห็นโฉมหน้าว่ารัฐบาลใหม่ออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงแต่กรณีนี้คือตัดไอ้250สว.ไปก่อนนะฮะยังไม่เกี่ยวข้องค่ะเอาเฉพาะว่าส.ส.เอาส.ส.กันก่อนสภาผู้แทนกันก่อนนะมาดูว่ากรณีที่พรรคเพื่อไทยเนี่ยต้องการเป็นรัฐบาลให้ได้นะเขาก็มีทางเลือกอยู่สองทางนะคือใช้พรรคร่วมรัฐบาลเดิมแล้วก็กลุ่มธรรมนัสแล้วก็กลุ่ม16เนี่ยรวมตัวกันนะรวมตัวกันแล้วเนี่ยเขาก็จะมีเสียงมากกว่ารัฐบาลแค่7เสียงนะถามว่าเขาอยู่ได้ไหม7เสียงก็ยากนะมันปริ่มเกินไปนะมันปริ่มเกินไปแต่ว่าเสียงเขาจะยอมเป็นรัฐบาลเสียงปริ่มน้ำจนถึงเดือนมีนาคมปีหน้าหรือเปล่าผมว่ามองว่ามันคือลำบากมากนะค่ะฉะนั้นเนี่ยอีกรูปแบบหนึ่งก็ต้องดึงพรรครัฐบาลบางพรรคออกมาให้ได้นะพรรคไหนจะไปคะก็ผมยังมองว่าไปปัดไม่มาแน่ค่ะก็จะมีภูมิใจไทยนะบอกก็60ต้นๆนะ60ต้นๆคือถ้ามาก็คือกลายเป็นพรรครัฐบาล300เสียงต้นๆนี่ก็มองเห็นความเป็นไปได้ใช่ไหมว่าโอกาสที่เพื่อไทยจะเป็นรัฐบาลหลังจากอภิปรายวางใจแล้วก็พลเอกประยุทธ์ลาออกเนี่ยก็มีความเป็นไปได้อยู่พอสมควรนะฮะก็ถ้ารวมเสียงหมดแล้วเนี่ยกับภูมิใจไทยด้วยนี่ก็จะได้เกิน300เสียงทีนี้ การเลือกนายกเนี่ยมันต้องอาศัยเสียงสวและสสนะฮะอีก200เสียงเนาะสว250เสียงเกินต้องให้เกินกึ่งหนึ่งนะฮะตอนนี้สวมี250สสมี447ประมาณนั้นฮะค่ะก็ประมาณบวกกันแล้วประมาณ727คนนะฮะกึ่งหนึ่งของ2สภาก็คือ364คนฉะนั้นเนี่ยเพื่อไทยต้องไปหาสวให้ได้เพิ่มอีก64หรือ6สัก70คนประมาณนี้นะค่ะถึงจะเลือกแล้วก็ได้นายกใหม่ที่ไม่ยังไม่รู้ชื่อใครนะก็จะเป็นชัยเกษมหรืออนุทินนะฮะอันนี้คือสูตรที่ความเป็นไปได้ที่ว่าเพื่อไทยจะได้เป็นรัฐบาลแต่ดูเส้นทางแล้วเนี่ยมันยากลำบากเหลือเกินนะฮะมันจะไปติดตรงไหนครับมันไม่ง่ายน่าจะไปติดตรงสวไหมคะก็คงอย่างนั้นนะฮะแม้กระทั่งติดตรงที่พรรคภูมิใจไทยด้วยว่าก็จะไปใช่แล้วช่วงเวลาเหลืออีกไม่เท่าไหร่เองอะเนาะที่จะสามารถอยู่ได้นะคะก็ไม่รู้จะคุ้มกันหรือเปล่าการไปตอนนี้นะใช่คือการเปลี่ยนรัฐบาลเนี่ยมันต้องมีการลงทุนทางการเมืองนะฮะถามว่าไอ้คนลงทุนเนี่ยพร้อมที่จะลงทุนหรือเปล่านะฮะผมมองว่าเรียกเวลาไม่กี่เดือนแบบนี้เนี่ยโอกาสที่เขาจะลงทุนเนี่ยผมมองว่าแทบเป็นไปไม่ได้นะฮะฉะนั้นก็น่าจะปล่อยให้มันครบวาระแล้วก็ไปว่ากันใหม่ในการเลือกตั้งใหม่ล้างไพ่กันใหม่ว่าอย่างไรใช่ฮะทีนี้ใครฝันหวานตอนนี้ว่าจะได้รัฐบาลใหม่ก็ขอให้ตื่นขึ้นมามองความเป็นจริงนะฮะแม้กระทั่งว่าหลังอภิปรายไม่วางใจแล้วเนี่ย
พลเอกประยุทธ์โหวตแล้วไม่ได้ไม่ถึงครึ่งแล้วพลเอกประยุทธ์ต้องลาออกเพื่อให้มีการตั้งรัฐบาลกันใหม่นะฮะประเด็นนี้ก็มีความเป็นไปได้นะฮะเพราะว่ามันไม่มีทางอื่นนะฮะการยุบสภาอาจจะไม่อาจไม่ได้เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับรัฐบาลนะฮะการ ลาออกอาจจะเป็นแนวทางที่ดีกว่าก็คือมันก็ต้องไปฟอร์มรัฐบาลกันใหม่แต่วิธีนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์อาจจะไม่ได้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะว่าเพิ่งจะแพ้ถึงเลือกตั้งประโยชน์หรอกนะฮะแล้วก็ตัวเองได้รับความไว้วางใจไม่ถึงครึ่งหนึ่งนะก็หลายชื่อก็เหลือคุณอภิสิทธิ์กับคุณอนุทินถามว่าตอนนี้ณเวลานี้เนี่ยคุณอภิสิทธิ์ใครมีโอกาสมากกว่าคุณอภิสิทธิ์ไม่น่าจะตัวเองด้วยก็ไม่น่าจะกลับมาในจังหวะแบบนี้นะเพราะแกก็ยึดมีค่อนข้างเป็นคนยึดหลักการอยู่พอสมควรก็ผมมองว่าคุณอนุทินก็ยังมีโอกาสที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีนะการอภิปรายให้กำลังใจครั้งนี้เนี่ยจะค่อนข้างต่างกับสมัยพรรคอภิปรายให้กำลังใจคุณบรรหารอยู่พอสมควรนะฮะแม้ว่าหลังการอภิปรายในครั้งนั้นเนี่ยคุณบรรหารจะยุบสภาแต่โดยเงื่อนไขเนี่ย เป็นเงื่อนไขที่ผมเชื่อว่าถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่ผ่านการอภิปรายครั้งนี้เนี่ยผมมองว่าน่าจะลาออกมากกว่าเลือกตั้งซึ่งต่างจากคราวโน้นที่คุณบรรหารผ่านการอภิปรายแต่ว่าต้องยุบสภานะมันมีเหตุปัจจัยที่ต่างกันพอสมควรนะฮะครั้งนั้นเนี่ยปฏิปักษ์อภิปรายไม่วางใจรัฐบาลบรรหารเนี่ยค่อนข้างรุนแรงมากนะฮะมีการตั้งข้อสงสัยในเรื่องการแปลงสัญชาติเรื่องว่าไม่ใช่คนจีนไม่ใช่คนไทยเป็นคนจีนอะไรอย่างเงี้ยนะก็มันมีความพยายามจากพรรคร่วมรัฐบาลตอนนั้นเนี่ยบีบให้คุณบรรหารเนี่ยลาออกนะมีพรรคความหวังใหม่พรรคนำไทยพรรคมวลชนนะพยายามบีบให้คุณบรรหารลาออกเพื่อตั้งรัฐบาลใหม่นะโดยรัฐบาลเนี่ยยังเป็นกลุ่มเดิมนะฮะไม่ได้เกี่ยวข้องกับฝ่ายค้านเนี่ยแต่ครั้งนี้เนี่ยต่างกันนะฮะพลเอกประยุทธ์ไม่ได้ถูกพรรครัฐบาลบีบให้ลาออกนะจะเห็นว่าพรรครัฐบาลก็ยังเหนียวแน่นกันอยู่ดีนะฉะนั้นเนี่ย ครั้งโน้นเนี่ยคุณบรรหารเนี่ยตัดสินใจยุบสภาหลังอภิปรายหลังการอภิปรายไว้วางใจคือเป็นการตอบโต้พรรครัฐบาลของตัวเองค่ะด้วยการยุบสภาเพื่อนำไปสู่การเลือกตั้งใหม่คราวนั้นก็มีเสียงบ่นจากพรรครัฐบาลกันขมเลยว่าคุณบรรหารหักหลังนะทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นการหักหลังกันเองรัฐบาลนะแต่คราวนี้เนี่ยผมมองว่ารัฐบาลเองมีเสถียรภาพพอสมควรนะมีความเหนียวแน่นกันในพรรคร่วมรัฐบาลพอสมควรฉะนั้นเนี่ยการหักหลังกันหลังการอภิปรายไม่วางใจผมมองว่าไม่น่าจะเกิดนะแล้วก็หากรัฐบาลถูกล้มโดยฝ่ายค้านแล้วก็พรรคที่เพิ่งจะย้ายไปจริงๆเนี่ยก็มีแนวโน้มสูงอย่างมากนะจะลาออกเพื่อยังรักษาฐานอำนาจเอาไว้ต่อนะด้วยการเปลี่ยนนายกแต่ว่าตัวพรรครัฐบาลยังเหมือนเดิมนะอันนี้คือเป็นข้อสังเกตนะฮะค่ะครับผมครับเอามาดูฝั่งร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ากันบ้างนะคะล่าสุดนั้นก็มีการไปให้สัมภาษณ์นะคะเรื่องสถานะของพรรคตัวเองเนี่ยตกลงว่าเข้าร่วมเป็นฝ่ายค้านถาวรหรือยังร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยนะคะก็ได้ให้สัมภาษณ์ย้อนไปนิดหนึ่งเรื่องของผลเลือกตั้งซ่อมลำปางบอกว่าเอาละประชาชนก็สะท้อนให้บทเรียนเรื่องของความนิยมของรัฐบาลที่ตกต่ำลงแล้วก็บอกให้ตัวของเขาเองเนี่ยรู้ว่าอย่าเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปแม้ว่าจะทำงานให้กับประชาชนในพื้นที่มาโดยตลอดก็ตามนะคะหลังการตัดสินใจถอนตัวจากพรรคร่วมเนี่ยก็อย่างที่เรารายงานไปจะขอเข้าพบพลเอกประวิตรวันที่17นะคะแล้วบทบาทการทำหน้าที่ในฐานะพรรคฝ่ายค้านตอนนี้ยังเป็นฝ่ายค้านอิสระค่ะเพราะว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านยังไม่ได้เชิญหรือตอบรับให้เข้าร่วมทำงานในฐานะพรรคร่วมฝ่ายค้านนะคะทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าแล้วบทบาทการทำหน้าที่ฝ่ายค้านในการเป็นผู้ร่วมอภิปรายไม่ไว้วางใจอันนี้จะร่วมอภิปรายด้วยหรือเปล่าทางด้านของร้อยเอกธรรมนัสก็บอกว่ากำลังคิดอยู่อาจจะหาเวลาพูดอภิปรายด้วยแต่ตอนนี้ติดปัญหาว่ายังไม่ได้เป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านอย่างเป็นทางการและยังไม่ทราบว่าฝ่ายค้านเขาเองเนี่ยจะให้เข้าร่วมทำงานหรือจัดสรรเวลาให้พรรคเศรษฐกิจไทยด้วยหรือไม่อย่างไรนะคะคือถ้าย้อนไปสักนิดนึงเนี่ย
ตอนที่ร้อยเอกธรรมนัสถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจครับเรื่องปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดตอนนั้นนะโอ้โหคะแนนนี่ก็ต่ำสุดพรรคเพื่อไทยนี่กระซวกแล้วกระซวกอีกนะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยคุณสุทินคลังแสงประธานวิฝ่ายค้านส.ส.มหาสารคามก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีพรรคเศรษฐกิจไทยเนี่ยที่ถอนตัวจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลทำให้การอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะบอกว่ามีความหวังค่ะพี่ประกาศของคุณผู้ชมมีความหวังจะล้มรัฐบาลได้มากขึ้นหรือไม่ก็บอกว่ามันมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนเพียงแต่ว่าหากนับมือในสภาแล้วก็ยังไม่พอจะล้มรัฐบาลได้แต่เป็นสิ่งที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยต้องทบทวนเพราะว่ามีพรรคร่วมรัฐบาลถอนตัวเช่นนี้พรรครัฐบาลเองนั้นก็ต้องพิจารณาตัวเองนะคะเชื่อว่าปรากฏการณ์พรรคเศรษฐกิจไทยที่ถอนตัวเช่นนี้เนี่ยหลายพรรคคงจะพิจารณาว่าจะเดินตามรอยแนวทางนี้หรือไม่ใน2ปัจจัยก็คือว่าทุกคนเนี่ยรู้ถึงผลการเลือกตั้งหลายครั้งที่ผ่านมาถึงสัญญาณการปฏิเสธรัฐบาลที่มีมากขึ้นเรื่อยๆใครยังอยู่ต่อก็จะโดนร้องยี้ไปด้วยนะคะตามสำนวนไทยที่ว่าทองคำถ้าอยู่ใกล้ตะกั่วก็จะหมองแหมประเด็นนี้มองว่าทองคำ อยู่ใกล้ตะกั่วก็จะหมองใครกันแน่เป็นทองคำและประเด็นที่2คือการอภิปรายครั้งนี้เนี่ยความนิยมของรัฐบาลก็จะต่ำลงไปอีกเมื่อใกล้การเลือกตั้งโอกาสที่เห็บเหาจะกระโดดหนีจากหมาป่วยก็เกิดขึ้นได้สูงค่ะเพราะฉะนั้นพลเอกประยุทธ์คงต้องคิดว่าจะเลือกจังหวะที่จะลงอย่างไรตอนไหนให้ตัวเองเสียหายน้อยที่สุดนะคะทีนี้พรรคเศรษฐกิจไทยเนี่ยไม่ได้ลงชื่อในยติอภิปรายไม่ไว้วางใจจะร่วมอภิปรายได้หรือไม่คำตอบคุณสุทินคือว่าตอนนี้ปรึกษาทางสภาแล้วในข้อบังคับการประชุมไม่มีอะไรปิดกั้นสามารถอภิปรายได้ส่วนจะให้อภิปรายหรือไม่ตอนนี้ต้องเตรียมการอภิปรายจนลงตัวหมดแล้วถ้าเศรษฐกิจไทยประสงค์เราจะมาพิจารณากันดูแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ประสานอะไรเข้ามานี่ล่าสุดให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่13กรกฎาคมพี่ประกาศหอมเอามาดูก่อนเลยเขาเปรียบคุณธรรมนัสเนี่ยใช่ไหมคะว่าเป็นทองคำเหรอคะทองคำถ้าอยู่ใกล้ตะกั่วก็จะหมองค่ะแน่ใจเหรอคะว่าเปรียบคนนี้เป็นทองคำถ้าเทียบกับอดีตที่เพื่อไทยเองเนี่ยก็เล่นหนักเหมือนกันก็นี่แหละครับสุดท้ายเนี่ยเพื่อไทยที่คิดว่าได้รับความนิยมจากประชาชนสูงมากในตอนนี้เนี่ยกับพยายามยืมจมูกคุณธรรมนัสหายใจคุณธรรมนัสก็คือบุคคลที่พรรคเพื่อไทยเคยอภิปรายไว้วางใจนะเมื่อปี63นะเรื่องประเด็นยาเสพติดที่ออสเตรเลียเรื่องการติดคุกที่ออสเตรเลียเรื่องคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรีอะไรพวกนั้นซึ่งค่อนข้างรุนแรงมากตอนนั้นนะฮะเวลาผ่านไปแค่2ปี3ปีนะการเมืองเปลี่ยนไปอย่างแทบจะสิ้นเชิงเนี่ยงั้นไม่ต้องไปถามหาอุดมการณ์ทางการเมืองนะว่าพรรคไหนมีอุดมการณ์การเมืองแบบไหนใครเป็นฝ่ายประชาธิปไตยใครก็อ้างว่าตัวเองเป็นอะไรสุดท้ายการเมืองก็คือไม่มีไม่พิแท้ศัตรูถาวรทุกอย่างก็อยู่ที่ผลประโยชน์ทางการเมืองนะว่าณเวลานั้นเนี่ยใครสามารถให้ผลประโยชน์ใครได้นะฮะซึ่งอันเนี้ยประชาชนต้องทําความเข้าใจด้วยนะว่าการเมืองจริงๆแล้วเนี่ยนักการเมืองเนี่ยไม่ได้โกรธกันถึงจะฆ่ากันแล้วก็ไม่ได้รักกันถึงจะกอดคอกันไปตลอดกาลนะฮะทุกอย่างอยู่ที่ผลประโยชน์นะแล้วก็อยู่ที่อำนาจมันอยู่ที่ว่าใครมองเห็นว่าตัวเองจะได้อำนาจเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็อาจจะใช้ศัตรูเป็นเครื่องมือหรือเป็นเอาศัตรูมาเป็นมิตรโดยไม่สนใจความถูกผิดอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เสมอพวกนี้ฮะอย่างกรณีคุณธรรมนัสเองเนี่ย มันก็มีหลายมิตินะในตัวคุณธรรมนัสกับพลเอกประยุทธ์เนี่ยเราก็มองว่าถามว่าเขาตัดขาดกันหรือยังผมก็ยังมองว่ามันยังไม่ขาดนะแม้คุณธรรมนัสจะออกไปแล้วเนี่ยนะอย่างคุณธรรมนัสเองก็ยังไปพยายามไปลาพลเอกประวิตรคือการลาอย่างนี้เนี่ยมันเป็นแค่พิธีกรรมให้เห็นว่ามันมีการเวลานะจริงๆแล้วก็คุยกันเรียบร้อยไปแล้วนะว่าตกลงจะไปอะไรยังไงนะเพียงแต่ว่าก็ทำพิธีกรรมมันขึ้นมาสักหน่อยเพื่อแสดงให้เห็นมูเมนต์ทางการเมืองว่ามันเกิดกรณีอย่างนี้เกิดขึ้นนะแล้วถามว่าเขาตัดขาดกันหรือเปล่าผมยังมองว่าไม่นะเพราะว่าลึกๆแล้วเนี่ย น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าทั้งคู่ก็ยังพึ่งพากันอยู่นะคือหมายถึงพลเอกประวิตรกับคุณธรรมนัสขณะที่พลเอกประวิตรในกลุ่ม3ปอคุณ ประยุทธ์แล้วก็คุณอนุพงษ์เนี่ยก็ยังไม่ตัดขาดกันนะ3กลุ่มเนี่ยไอ้2 3คนนี้ก็คือมันกับ3พี่น้องคลานตามกันมาถามว่าเขาตัดขาดทางการเมืองหรือเปล่าก็ไม่ใช่ฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นภาพซ้อนกันอยู่หลายภาพในการเมืองไทยนะว่า
มัน มันไม่สามารถแยกแยะใครออกจากใครได้อย่างเด็ดขาดมันก็จะมีสายสัมพันธ์การรักษาเนี่ยไปเรื่อยๆเพื่ออะไรฮะกระบวนการเมืองไทยเนี่ยเป็นเรื่องการเจรจาเรื่องผลประโยชน์ฉะนั้นเนี่ย มันต้องนักการเมืองแต่ละกลุ่มเนี่ยมันต้องหาช่องทางในการที่จะพยายามสื่อสารถึงแต่ละกลุ่มเนี่ยให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดการสื่อสารกันอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดก็คือว่าก็ยังเกาะเกี่ยวกันไปนะเพื่อให้ต่อสายกันถึงอยู่ตลอดเวลานะก็จะเห็นว่าฉะนั้นเนี่ยการเมืองเนี่ยมันตอบยากว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงอย่างกลุ่มธรรมนัสเองตอนเนี้ยพอถึงเวลาจริงก็บอกว่าเขายังไม่ได้เป็นฝ่ายค้านเต็มตัวเขาเป็นแค่ฝ่ายค้านอิสระพอถึงเวลาโหวตจริงๆเราก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะโหวตให้ใครนะก็อาจจะโหวตให้รัฐบาลก็ได้ฝ่ายค้านก็ได้หรือจะฟรีโหวตก็ได้แล้วแต่นะทุกอย่างมันอยู่ที่ผลการเจรจาการต่อรองระหว่างเนี่ยจนกว่าจะไปถึงวันโหวตอภิปรายไม่วางใจซึ่งมันจะเกิดความเคลื่อนไหวเยอะมากนะในกลุ่ม18ส.ส.ของพรรคเศรษฐกิจไทยแล้วก็กลุ่ม16อีก16คนนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ย34คนเนี่ยก็ต้องจับตาดูให้ดีเพราะว่า34คนเนี่ยเหมือนทองคำจริงๆนะฮะ ทองคำในแง่ที่ว่าคนชี้เป็นชี้ตายค่ะในตัวรัฐบาลนะไม่ใช่ทองคำที่เป็นทองคำที่มีมูลค่าเป็นทองคำไม่ใช่อย่างนั้นนะมีมูลค่าในแง่บวกไม่ใช่อย่างนั้นนะเป็นทองคำในแง่ที่เป็นที่ตายตัวรัฐบาลแล้วก็เป็นทองคำในแง่ที่ว่าทุกคนต้องวิ่งเข้าหาเพื่อเจรจาว่าให้บทแบบไหนนะฮะตรงนั้นมากกว่าในเชิงทองคำครับครับผมเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ชวนพี่ประกาศหอมชวนท่านผู้ชมนะคะมาติดตามอีกหมุดหมายทางการเมืองอยู่ในเดือนหน้าเดือนสิงหาคมวันที่3สิงหาคมค่ะเพราะว่าพรรครวมไทยสร้างชาติที่มีหนังสือเชิญกรรมการบริหารพรรคนะคะหัวหน้าสาขาตัวแทนประจำจังหวัดสมาชิกมาประชุมใหญ่เป็นการประชุมใหญ่วิสามัญที่สโมสรราชพฤกษ์วิภาวดีรังสิตประชุมครั้งนี้เนี่ยก็คือจะแก้ไขข้อบังคับพรรคเปลี่ยนตราสัญลักษณ์การเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานแต่ที่จะต้องจับตาคือการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรครวมไทยสร้างชาติชุดใหม่ค่ะแล้วก็มีการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งชุดใหม่ซึ่งปัจจุบันนายธนดีหงรัตน์อุทัยนะคะก็เป็นเลขาพรรคอยู่ทำหน้าที่รักษาการแทนหัวหน้าพรรคทีนี้ที่จะต้องจับตาคือการเดินทางมาถึงของแกนนำสำคัญในการเปิดตัวนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็ลาออกยื่นใบลาออกจากพลังประชารัฐไปแล้วนะคะก็จะมาเป็นในฐานะหัวหน้าพรรคอีกคนหนึ่งค่ะนายเอกนัทพร้อมพันธ์อดีตส.ส.กรุงเทพมหานครยังมีนายวิทยาแก้วประดายอดีตส.ส.นครศรีธรรมราชที่ออกมาจากพรรคประชาธิปัตย์ด้วยแล้วก็มีนายวีระชัยวีระเมธีกุลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่ลาออกจากประชาธิปัตย์เช่นเดียวกันอีกท่านหนึ่งคือนายดวงฤทธิ์เบญจาธิคุณชัยรุ่งเรืองอดีตเลขาธิการพรรครวมพลังประชาชาติไทยเจ้าของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะคะนี่ก็เป็นรายชื่อบรรดาบิ๊กเนมต่างๆส่วนที่ทำการพรรคใหม่จะย้ายจากเพชรเกษม18แขวงวัดท่าพระนะคะมาอยู่ที่อาคารเลขที่35อารีซอย5ผลโยธินที่แขวง3เสนในนั่นเองค่ะการก้าวย่างของพรรครวมไทยสร้างชาติครั้งนี้พี่ประกาศหอมมองว่าเป็นยังไงบ้างคะก็เป็นไปตามความคาดหมายก่อนหน้านี้หลายเดือนเลยนะที่มีการที่จับตามองพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยก็ของคุณตอนนั้นเริ่มต้นจากคุณเสกสกลใช่มั้ยที่มาพูดเรื่องพรรคเนี่ยแล้วก็บอกว่าจะมีแกนนําจากพรรคพลังประชารัฐหลายคนจะย้ายมาอยู่พรรคนี้เพื่อเป็นพรรคสำรองนะตอนนั้นคุณเสกสกลพูดชัดนะว่าเป็นพรรคสำรองกับพลเอกประยุทธ์เลยนะคะตอนนั้นเรารู้จักกันในนามพรรคสำรองนะก็ถึงวันนี้เนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วนะว่าคุณพีรพันธ์นะก็มาแน่นอนนะหลังจากที่ยังกังวลเกิ่งก่อนหน้านี้ว่าตกลงคุณพีรพันธ์ไปไหนหลังจากที่ออกพลังจากพลังประชารัฐแล้วเนี่ยก็เป็นที่ชัดเจนว่าจะมาอยู่พรรครวมไทยสร้างชาตินี่พรรคนี้เนี่ยจะเดินไปทางไหนผมก็ยังมองว่ามันก็ยังเป็นพรรคสำรองพรรคพลังประชารัฐอยู่ดีนะฮะในแง่ของเกมการเมืองเนี่ยพอระบบเลือกตั้งใช้สูตรหาร500เนี่ยซึ่งแต่ละพรรคก็ต้องแตกพรรคเล็กออกมาเพื่อพยายามให้ได้เสียงปาร์ตี้ลิสต์ให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้เพื่อจะได้เป็น
ได้มีจำนวนส.ส.มากขึ้นนะ แต่ดูในตัวของผู้ที่มาร่วมสังกัดในพรรคนี้นะคุณเอกนัทไม่ก็ต้องคุณวิทยาเนี่ยถามว่าเป็นส.ส.ระดับไหนก็คือระดับเกรด A ฮะของพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยของพรรคพลังประชารัฐในแง่ทางการเมืองผมมองว่ามันยังไม่มีก็เรียกยังไม่มีจุดขายมากพอที่จะไปสู้กับพรรคอย่างผมว่าพรรคเพื่อไทยก็ไปแตกพรรคครอบครัวเพื่อไทยออกมาเนี่ยคือก็พรรคนี้ก็ยังหาจุดขายตัวเองยังไม่ได้คุณพีรพันธ์เนี่ยถือว่าเป็นจุดขายได้ไหมได้แต่ว่าในแง่ชื่อเสียงไม่เพียงปังไม่เพียงปังนะไม่เพียงปังแน่นอนก็รอฮะถ้าอาจจะเป็นไปได้ว่ารอพลเอกประยุทธ์มาอยู่พรรคนี้นะผมก็ยังไม่แน่ใจนะว่าจะมาหรือเปล่าเพราะว่าในพลังประชารัฐเองพลเอกประยุทธ์ก็ยังไม่ได้รับปากว่าจะเป็นสมาชิกพรรคอันนี้มันก็อาจจะเป็นกลยุทธ์ที่เขายังประเมินกันอยู่ว่า สุดท้ายแล้วว่าจะไปไหนกันดีระหว่างพลังประชารัฐแล้วก็พรรคไทยรวมไทยสร้างชาติเนี่ยว่าสุดท้ายพลเอกประยุทธ์จะไปสังกัดพรรคไหนกันแน่ก็คงต้องรออีกสักระยะหนึ่งนะฮะถึงแต่ว่าจุดเริ่มต้นของพรรคเนี่ยก็ยังไม่มีมูเมนต์อะไรมากนะนอกจากว่าจะเปิดตัวกันเร็วๆนี้แล้วก็คุณพิธาพันธ์ก็จะมานั่งในพรรคนี้ถาวรแล้วก็พาคุณเอกนัทคุณวิทยามาด้วยเนี่ยก็คงจะเริ่มต้นทำงานการเมืองกันอยู่ทีมเล็กๆก่อนนะฮะยังไม่ใช่ทีมใหญ่ก็มีแนวโน้มนะว่าคงจะไม่มีการยุบสภาเร็วๆนี้หรอกเพราะว่าการจัดทัพพวกนี้ยังไม่เสร็จดีนะก็ต้องจับตามองกันต่อไปนะฮะว่าสุดท้ายแล้วพลเอกประยุทธ์จะไปไหนกันแน่ระหว่างพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติครับค่ะคุณเอกนัทพร้อมพันธ์เนี่ยนะคะก็บอกว่าสำหรับคุณพีรพันธ์หากเข้าไปที่ไหนพวกผมก็จะไปอยู่กับพี่พีรพันธ์ที่นั่นนะคะเข้าไปไหนผมก็ไปนั่นแหละก็อยู่ที่เขาตัดสินใจส่วนการตัดสินใจว่าจะไปร่วมงานกับรวมไทยสร้างชาติในวันที่3สิงหาคมนี้เลยหรือไม่ก็คงต้องรอให้จบอภิปรายไม่ไว้วางใจไปก่อนเสร็จสิ้นการโหวตในวันเสาร์23กรกฎาคมนี้ไปก่อนส่วนแนวทางของพรรคตอนนี้คงพูดอะไรไม่ได้ต้องรอให้มีความชัดเจนเพราะว่าตัวเองก็ยังไม่ได้เข้าไปพูดตอนนี้คงไม่ดีนะคะทีนี้คุณเอกนัทบอกว่าผมกับอีกหลายคนเนี่ยกำลังคุยเรื่องการทำการเมืองและการตั้งพรรคการเมืองอยู่ระหว่างรอการตัดสินใจโดยเฉพาะการตัดสินใจของคุณพีรพันธ์นะคะแต่เบื้องต้นมองไว้ว่าถ้าจะเข้าสังกัดพรรคการเมืองตัวเลือกอันดับหนึ่งเลยคือพรรครวมไทยสร้างชาติซึ่งหากพี่พีรพันธ์ไปไหนผมก็ไปที่นั่นก็อย่างที่บอกไปแต่ว่าก็ต้องรอเสร็จสิ้น23กรกฎาคมนี้ก่อนนะคะมีการถามว่าเอาอย่างเงี้ยรวมไทยสร้างชาติจะเป็นพรรคสาขาของพันธมิตรของพลังประชารัฐนายเอกนัทบอกว่ายังไม่ได้คุยถึงขั้นนั้นเลยแต่เราก็มีแนวคิดของเรากลุ่มคนที่มาคุยเนี่ยมีทั้งแวดวงการเมืองแล้วคนอยู่ภายนอกก็มาคุยด้วยความตั้งใจนะคะอยากจะผลักดันการเมืองใหม่ทำการเมืองใหม่ๆไม่ยึดติดกับความขัดแย้งในอดีตนะคะก็อยากจะมารวมตัวช่วยกันทำงานทีนี้3อดีตกปปส.ล่ะคุณจกลทีคุณณัฐพลคุณพุทธิพงษ์เนี่ยมีข่าวว่าจะมาอยู่พรรครวมไทยสร้างชาติด้วยคุณเอกนัทที่เคยเป็นอดีตกปปส.โฆษกด้วยนะคะก็บอกว่าก็คุยกันหมดก็เป็นเพื่อนเป็นพี่ที่รู้จักก็คุยกันหมดแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยการตัดสินใจเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนแต่ก็มีการพูดคุยกันจริงๆนะคะจริงๆเนี่ยคุยกันมากกว่าที่ถามอีกคุยกันหลายคนมากก็มีส.ส.ที่อยู่ในสภาเวลานี้ด้วยก็ตามนะคะยังไงก็ตามเรื่องนี้เนี่ยยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับพรรครวมพลังที่มีนายอเนกเหล่าธรรมทัตรัฐมนตรีกระทรวงอว.เป็นหัวหน้าพรรคแต่อย่างใดเพราะว่าพรรครวมพลังเขาก็ทำของเขาไปไม่เกี่ยวกับพรรคใหม่อันนี้จากการให้สัมภาษณ์ของคุณเอกนัทพร้อมพันธ์กับพี่ประกาศหอมครับก็ผมมองย้อนกลับไปก่อนกำเนิดพรรคพลังประชารัฐนะก็จะเห็นว่าในตัวพลังประชารัฐเองครับแตกหมายถึงว่ามีแบ่งมีหลายมุ้งอยู่ในพรรคนะฮะและกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มกปปส.ใช่ไหมขณะนี้กลุ่มกปปส.ก็ออกมาจะหมดละแล้วก็ถามว่ากลุ่มนี้ไปไหนก็คือกลุ่มนี้กำลังจะสร้างพรรคขึ้นมาใหม่ก็คือพรรครวมไทยสร้างชาตินี่แหละก็มองว่านี่ก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของการเมืองในกลุ่มกปปส.ที่ยังสนับสนุนพลเอกประยุทธ์แล้วก็ออกมาตั้งพรรคแบบนี้นะฮะมันก็คล้ายๆกับพลังประชารัฐในยุคแรกนะเพียงแต่ว่าคราวนี้เนี่ยก็แบ่งพรรคกันอยู่ชัดเจนเพียงแต่ว่าเราก็ต้องดูต่อไปว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย
อย่างที่บอกอะสุดท้ายแล้วพลเอกประยุทธ์จะไปไหนถ้าพลเอกประยุทธ์ยังอยู่พลังประชารัฐพรรคนี้ก็คือมันอาจจะไม่ใช่พรรคสาขาของพลังประชารัฐแต่เป็นพรรคแนวร่วมก็ประมาณนั้นแหละฮะครับงั้นต้องถามใจพี่ประกาศหอมว่าในความเห็นส่วนตัวเนี่ยคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยพลเอกประยุทธ์จะอยู่พลังประชารัฐเหมือนเดิมหรือจะไปรวมไทยสร้างชาติคะคือถ้ามองในแง่ยุทธศาสตร์หลักเนี่ยผมมองว่าการที่พลเอกประยุทธ์อยู่พลังประชารัฐต่อเนี่ยจะมีประโยชน์กว่านะฮะเพราะว่าการมาอยู่รวมไทยสร้างชาติผมมองว่าพอมาอยู่พรรคเล็กๆอย่างนี้เนี่ยสภาพก็จะไม่ต่างกับพลเอกสนธิบุญยลกลินนะจำได้ไหมครับว่าสุดท้ายภูมิใช่ไหมฮะใช่ฮะสุดท้ายการที่บิ๊กการเมืองบิ๊กนายทหารที่มาเล่นการเมืองแล้วมาอยู่ในพรรคเล็กๆเนี่ยสุดท้ายทำอะไรไม่ได้แล้วนะเพราะว่ามันสนับเสียงสนับสนุนไม่พอแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าการที่พลเอกประยุทธ์โยกมาอยู่พรรคนี้แล้วเนี่ยยังจะได้รับการสนับสนุนจากพรรคพลังประชารัฐหรือเปล่าเพราะอย่าลืมว่าสสในเวลาเขาเลือกเนี่ยก็จะเลือกพรรคตัวเองนะฮะไม่จะไปเลือกข้ามพรรคอื่นนะครับพอถ้าพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่คนของพลังประชารัฐแล้วเนี่ยผมมองว่าอาจจะมีปัญหาเสียงในพลังประชารัฐอาจจะแตกหลายขั้วแน่นอนนะแล้วก็ผมมองว่าเสียงส่วนใหญ่ในนั้นอาจจะไม่เอาพลเอกประยุทธ์แล้วด้วยซ้ําไปนะถ้าออกมาจากพรรคนะซึ่งจะเป็นปัญหาพอสมควรแม้ว่าพลเอกประวิตรยังอยู่นะแต่ว่าก็ใช่ว่าจะคุมเสียงส.ส.ได้ทั้งหมดนะฮะเพราะว่ากลุ่มอย่างกลุ่มสามมิตรกลุ่มพวกนี้เขาเป็นกลุ่มใหญ่ที่เขาค่อนข้างเหนียวแน่นมากแล้วก็ใช่ว่าพลเอกประวิตรจะไปสั่งก็ได้ทุกเรื่องนะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าโดยยุทธศาสตร์เนี่ยพลเอกประยุทธ์อยู่พลังประชารัฐจะมีประโยชน์ต่อตัวพลเอกประยุทธ์มากกว่าที่มาอยู่พรรคเล็กครับหรือมีความเป็นไปได้ไหมคะที่พรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยจะเป็นลักษณะเดียวกับเมื่อกี้พี่ประกาศหอมก็แพรมๆมันนิดนึงเหมือนกันว่าอาจจะเป็นลักษณะเหมือนคล้ายๆครอบครัวเพื่อไทยคือลงสมัครเพื่อเอาแต่ party list เป็นแบบสาขาของพลังประชารัฐอย่างเงี้ยได้ไหมคะก็เป็นไปได้นะคือโดยเงื่อนไขการเมืองตอนนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะพูดลำบากนะเพราะว่ากฎหมายลูกก็ยังไม่ผ่านวาระ3นะการอภิปรายก็ยังไม่เกิดยังไม่จบดังนั้นเนี่ยมันมีภาพหลายภาพมันซ้อนกันอยู่ซึ่งมันมีเงื่อนไขเยอะนะฮะว่าเรายังไม่สามารถวิเคราะห์วันนี้ได้ว่าอนาคตการการเมืองหลังจากนี้เดือน2เดือนจะเป็นยังไงเพราะว่า1ต้องรอกฎหมายเลือกตั้งออกก่อนแล้วก็ต้องรออภิปรายให้วางใจผ่านไปก่อนแล้วรอดูว่าผลเป็นยังไงนะถ้าผลออกมาแล้วรัฐบาลอยู่ต่อนะแล้วก็กฎหมายเลือกตั้งออกมาไม่มีอะไรพลิกนะผมก็มองว่าการแตกพรรคเล็กเนี่ยเกิดขึ้นแน่นอนนะแน่นอนแล้วก็พรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยก็อาจจะอยู่ในส่วนหนึ่งของแผนของพรรคพลังประชารัฐนะแม้เราจะมองว่าบรรดาแกนนำเนี่ยที่ออกมาเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเกิดจากความผิดหวังในพลังประชารัฐหรือว่าเกิดความขัดแย้งแต่จริงๆแล้วเนี่ย ความขัดแย้งมันมีแน่แต่ว่าพอมารวมตัวทางการเมืองนี่ใครรวมตัวได้เยอะกว่าคนนั้นได้เป็นรัฐบาลนี่คือสูตรตายตัวนะฮะซึ่งนักการเมืองรู้ดีว่าต้องวางแผนยังไงในการกำหนดทิศทางทางการเมืองซึ่งผมมองว่ามันเป็นไม่ได้ที่พรรครวมไทยสร้างชาติจะไปร่วมมือกับพรรคเพื่อไทยนะสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องกลับมาอยู่ในฝั่งพลังประชารัฐแน่นอนนะไม่คงไปขั้วอื่นไม่ได้การร่วมรัฐบาลก็ยังเป็นพรรคเดิมนะฮะฉะนั้นถามว่าพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยเป็นพรรคอะไรของพรรคพลังประชารัฐหรือเปล่าคำตอบคือทั้งเป็นได้และเป็นตั้งใช่และไม่ใช่นะในทางการเมืองครับผมเราเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการนะคะพี่ประกาศหอมเขาฝากอะไรทิ้งท้ายกันสักหน่อยค่ะครับก็อาทิตย์หน้าจะเริ่มติดตามการอภิปรายไว้วางใจนะฮะการอภิปรายไว้วางใจจะเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่19กรกฎาคมนะจะได้ไปดูว่าสิ่งที่ฝ่ายค้านบอกว่ามีหลักฐานพร้อมที่จะล้มรัฐบาลเนี่ยโดยเฉพาะประเด็นการทุจริตเนี่ยว่ามีจริงหรือเปล่านะฮะแล้วก็วันที่23กรกฎาคมซึ่งเป็นการโหวตเนี่ยนะก็จะดูว่ารัฐบาลสามารถอยู่ต่อหรือว่าถูกคว่ำไปนะแล้วก็จะนำไปสู่การยุบสภาลาออกหรือเปล่าอาทิตย์หน้าครับค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะพี่ประกาศหอมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวหลังอภิปรายไม่ไว้วางใจคงจะได้มาฉายภาพกันอีกทีนะคะขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการ Have a Good News of the Week สำหรับดิฉันศรีนาผู้เอี่ยมและทีมงานหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมไทยโพสต์ทีวีออนไลน์พรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งขอบคุณ PTT Group เคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันสวัสดีค่ะ
หลายคนเข้าใจว่าขับรถที่ความเร็วไม่สูงจะช่วยให้ประหยัดน้ำมันได้แต่ความจริงแล้วการรักษาความเร็วที่คงที่และสม่ำเสมอเป็นปัจจัยหลักที่จะช่วยให้รถเราประหยัดน้ำมันได้รถแต่ละคันประหยัดน้ำมันไม่เท่ากันดังนั้นขับช้าหรือขับเร็วก็กินน้ำมันเหมือนกันเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและประหยัด